เวลาเตรียมตัวในตัวรู้มันมีเลยนะครับเมื่อคืนก็เพิ่งจะใช้เวลาเดินๆเพื่อเตรียมเอกสารกับสายกฎหมายที่จะต่อสู้คดีที่พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่ากระทำการล้มล้างการปกครองจากการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา12ครับซึ่งก็เกี่ยวข้องว่าหัวข้อในวันนี้ทีนี้ด้วยความที่ไม่มีเวลาเท่าไหร่ครับผมก็เลยคิดว่าผมจะเริ่มเล่าเรื่องผมจะเริ่มจากการเล่าเรื่องส่วนตัวซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องบ้างไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุญนะครับผมนามสกุลจุฬาชนนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์เดือนตุลาเลยตุลาคมเป็นนามสกุลของแม่ผมครับแล้วผมก็เกิดในเดือนตุลาคมปี2521นั่นก็หลังเหตุการณ์6ตุลามา2ปีตอนผมเป็นนักเรียนชั้นประถมผมโตกับแบบเรียนมานีมานะใจซึ่งกล่องเราให้เรารักในความเป็นไทยรักสังคมไทยที่เปรียบเสมือนหมู่บ้านที่ได้อยู่อุดมสมบูรณ์มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แสนสงบสุขแล้วก็มีเอกราชอิสรภาพภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารจนถึงวันนี้คนไทยจำนวนมากก็มีความเข้าใจสังคมไทยไม่มากในกรอบการเรียนภาษาไทยในสมัยประถมสักเท่าไหร่นะช่วงนั้นผมกำลังนึกด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งส่วนตัวของคนชื่อพลเอกเปรมติลสุวรรณอยู่หนึ่งปีก็เป็นความรับรู้ในแบบเด็กประถมถึงช่วงวัยมัธยมต้นเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญที่ได้รับรู้นะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ในตุลาเลยนะครับคืออยู่ดีๆคนแถวบ้านผมที่จังหวัดสงขลาก็ออกมาโหร้องในใจกันใหญ่เมื่อหาของยึดอำนาจรัฐบาลในปี2534ตอนนั้นผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับว่ารัฐบาลคืออะไรมันดีหรือไม่ดียังไงแต่เท่าที่ผมจะจำได้คือว่าคนแถวบ้านเขาดีใจกันบอกว่าทหารออกมากำจัดพวกนักการเมืองโกงได้เสียทีแต่พอปีต่อมาเท่านั้นเองครับหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นที่นิยมในแถวบ้านโกงทหารนั้นก็กลายเป็นขวัญใจประชาชนขึ้นมาเขากล้าลุกขึ้นมาอภิปรายในสภาต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารในเขตร้อนผมจำภาพที่ดูทีวีกับคุณพ่อหรือเตี่ยของผมเนี่ยนะครับว่าหัวหน้าพรรคท่านนั้นได้อภิปรายในสภาเขาบอกว่าคนบาดถนนยังมีเกียรติมากกว่านายกรัฐมนตรีที่เป็นในชนแต่หลายปีต่อมานะครับหลังจากผมเรียนจบมหาลัยผมก็ชักงงว่าความคิดเรื่องจิตใจของพรรคการเมืองทั้งนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นนะครับในเดือนพฤษภาคม2535ตอนผมอยู่ม.3ที่โรงเรียนก็มีการนัดหยุดงานเพื่อประท้วงไม่ใช่นัดหยุดงานนัดหยุดเรียนนะครับเพื่อประท้วงการปราบปรามประชาชนที่ออกมาขับไล่นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหยุดได้ไม่กี่วันครับเสียดายนะครับนายกของเราไปเสียแล้วหลังจากนั้นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ยอมลงจากตำแหน่งที่นาสอคงในช่วงนั้นนะครับครูก็มักจะอบรมนักเรียนได้รับประชาชนอยู่หลายวันเลยนะครับแต่สักพักคนไทยต่างก็ยิงปีดากันอีกครั้งเมื่อเราได้นาย
นใหม่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งงงไหมครับเพียงแต่นายกนี้ไม่ได้เป็นนายกเป็นนักธุรกิจเป็นอดีตนักการทูตชาวบ้านก็บอกว่าคนคนนี้เป็นคนดีกว่านักการเมืองการเลือกตั้งอีกหลายปีต่อมาผมคิดว่าครูผู้ปกครองที่อบรมประชาไทยเราหน้าเสาธงนะครับหลังปี48ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกหน้าการเลือกตั้งอยู่ในทีด้วยก็เป็นความสับสนในทางการเมืองของสังคมไทยตลอดชีวิตไปแล้วผมนึกไม่ออกจริงๆว่าในหนังสือเรียนหรือในห้องเรียนมีการพูดอะไรถึงเหตุการณ์เดือนตุลาแต่ผมเคยเป็นคนเจอหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งนะครับที่เตรียมลงเป็นหนังสือเป็นหนังสือรับน้องที่นักเรียนทำขึ้นเองหลังเหตุการณ์14ตุลาซึ่งก็มีเนื้อหาพูดถึงประชาธิปไตยพูดถึงการอุดมคติของคนหนุ่มสาวและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในชีวิตในสังคมตอนที่ได้อ่านตอนนั้นก็แค่รู้สึกว่ามันแปลกดีนะครับเป็นหนังสือรับน้องที่แปลกดีไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนตุลาที่ผมได้รับรู้จากโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยความบังเอิญผมเพิ่งจะรู้จัก6ตุลาจริงๆตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปี1นะครับเมื่อพ.ศ. 2539ว่าที่ลานข้างตึกกิจกรรมที่จุฬามีนั้นเนี่ยมีการจัดนิทรรศการเล็กๆในวาระ20ปีของตุลาแล้วก็ได้โอกาสได้เห็นวิดีโอเหตุการณ์ตุลาแบบเต็มๆครั้งแรกผมยังจำได้ว่าเราก็ได้มีโอกาสไปซื้อตั๋วไปดูละครเวทีนะครับของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวซึ่งก็มีเนื้อหาเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ตุลาจำได้ว่าตอนนั้นมีการชูคำขวัญขอที่เล็กๆให้เราได้ยืนและฝันบ้างให้เราได้ยืนหรือให้ฉันได้ยืนดีแหละจำไม่ได้นะครับแต่ประมาณนี้ว่าขอที่เล็กๆให้ฉันได้ยืนและฝันบ้างตอนนั้นผมรู้สึกว่าโอ้โหมันช่างเป็นคำขวัญที่ช่างเตรียมเนื้อเตรียมตัวเสียนี่อะไรไม่ได้พูดถึงความฝันอันยิ่งใหญ่หรือการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงปิดความบ้าบินอะไรนะครับคือตอนนั้นผมยังไม่ค่อยเข้าใจมากนะว่าทำไมการขอให้มีที่ยืนเล็กๆและฝันบ้านในสังคมไทยนั้นมันยิ่งใหญ่และมีนัยยะสำคัญภายหลังถึงจะเข้าใจว่าสังคมไทยนั้นอนุญาตให้คนไทยอุดมการณ์ได้เพียงอุดมการณ์เดียวหากใครคิดเป็นอื่นที่ต่างไปจากอุดมการณ์หลักชาติเขาคนนั้นอาจผิดถึงตายแถมตายโดยที่ไม่ต้องมีใครมารับผิดรับชอบด้วยนี่เลยเป็นโจทย์ใหญ่ที่ยังตกค้างมาถึงปัจจุบันเหตุการณ์สำคัญล่าสุดก็คือการสลายการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงเมื่อปี53ครับผู้จัดการเขาถามว่าแล้วเมื่อไหร่สังคมไทยถึงจะพร้อมสำหรับเรื่องแหวนคมนะครับผมสารภาพว่าผมตอบไม่ได้แต่ผมคิดว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการยืนยันและผลักดันในหลักการสำคัญของไม่สองเรื่องเรื่องแรกเราต้องช่วยกันทำทุกวิถีทางเพื่อยกเลิกวัฒนธรรมลอยนวลคนผิดไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตุลาแต่เป็นทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องที่ใครก็ตามที่ถูกเจ้าหน้าที่
ฏิบัติสลายการชุมนุมโดยใช้กำลังเกินกว่าเหตุเป็นอันตรายถึงชีวิตร่างกายนะครับไปจนถึงการค้นหาความจริงและเรียกร้องนะครับกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมาผิดต่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหารประเทศในเหตุการณ์ในสารสภา53และเรื่องอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราต้องยอมนะครับสองก็คืออาการเรื่องที่ว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องเคารพและคุ้มครองไม่ใช่เป็นอาชญากรรมไม่มีใครควรต้องติดคุกจากการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นหาการได้ยินเรื่องที่ไม่บอกผมจริงได้ไหมแน่นอนผมต้องต่อสู้หาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเมืองเปลี่ยนแปลงยกเครื่องกฎหมายต่างๆนะครับไปถึงกระบวนการยุติธรรมแต่สิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ผมอยากจะชวนพวกเราทำหาการก็คือการผลักดันให้เกิดการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันนี่จะเป็นก้าวแรกนะครับที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่จะคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเคยสังกัดความคิดทางการเมืองแบบไหนเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขากระทำไม่ใช่เป็นอาชญากรรมแต่เป็นการกระทำเป็นการแสดงออกทางการเมืองเป็นการแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองและมีแรงจูงใจทางการเมืองไม่ควรจะพวกเขาไปติดคุกและกระบวนการแรกก็จะเปิดพื้นที่ให้ทุกฝั่งทุกฝ่ายที่เคยขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีโอกาสที่จะเปิดพื้นที่ปลอดภัยและใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยแสวงหาฉันทามติใหม่ของสังคมร่วมกันในอนาคตนะครับผู้จัดถามว่าแล้วเราจะปูทางไปสู่ประชาธิปไตยยังไงจริงๆก็ยากมากเหมือนกันที่จะตอบในระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ผมอยากจะมองดีๆครับว่าการเมืองไทยกำลังเข้าสู่เดินทางเข้าสู่บทใหม่นะครับจากเดิมในระยะเกือบ20ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาจากเดิมที่เป็นช่วงเวลาทางการเมืองที่เกิดความขัดแย้งปะทะต่อสู้กันระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองแบบเดิมแบบจารีตที่ไม่ได้มีฐานจากการเลือกตั้งปะทะต่อสู้กับชนชั้นนำทางการเมืองใหม่ที่มีขึ้นมามีอำนาจโดยมีฐานความชอบธรรมจากการเลือกตั้งนะครับจนผ่านไป2ทศวรรษความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำทางการเมือง2กลุ่มได้ส่งผลสะเทือนกับประชาชนอย่างกว้างขวางเกิดเป็นประชาชนที่สังกัดสีเสื้อหลายสีและขัดแย้งกันนะครับแต่ท่ามกลางการต่อสู้ของชนชั้นนำนั้นผมก็เชื่อว่าประชาชนทุกฝ่ายได้เกิดสำนึกทางการเมืองใหม่ขึ้นมาและเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันกับระบอบประชาธิปไตยที่ก่อนหน้านี้ประชาธิปไตยแบบไทยๆพยายามที่จะไม่อนุญาตให้มีการมีประชาชนเข้ามาอยู่ด้วยเป็นการมีที่ประทับขัดแย้งรองชองตกลงกันกันในหมู่ชนชั้นนำนั้นนะครับมาถึงตรงนี้ผมแค่ไม่ต้องพูดอธิบายละเอียดว่า
ชวนแนะนำการประชุมสองกลุ่มที่เคยประทับขัดแย้งกันเขาได้รวมชองกันแล้วอย่างน้อยก็ชั่วคราวเราก็เดินเข้าสู่การเมืองบทใหม่อีกครั้งคือการเมืองของชนชั้นนำทางการเมืองโดยมีชนชั้นนำทางเศรษฐกิจกลุ่มใหญ่ๆเป็นพันธมิตรปะทะต่อสู้กันกับการเมืองของประชาชนนะครับที่ประชาชนก็มีสำนึกใหม่ที่ชนชั้นนำไม่ว่าจะฝ่ายไหนรู้สึกว่าสำนึกใหม่ของประชาชนนี่เองเป็นศัตรูเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงของพวกเขาถ้ากล่าวโดยทั่วไปนะครับผมคิดว่าเรากำลังเดินทางอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่และน่าตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายทศวรรษของสังคมไทยแน่นอนครับการเปลี่ยนผ่านนั้นเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อไม่ใช่การต่อสู้ที่สามารถที่จะแตกกันได้ในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งไม่มีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมีแต่ต่อสู้ไปเรื่อยๆมีแพ้มีชนะมีลุกมีถอยมีเพียงครั้งมีโต้กลับมีความหวังบางครั้งก็มีสมกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมอยากจะให้พวกเรามองโลกอย่างมีความหวังแต่ต้องเข้าใจสภาพการทำงานที่ดำรงอยู่ในความเป็นจริงสำหรับผมหากเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงต้องมีอย่างน้อยในแง่การคิดนะครับ1เราต้องเข้าใจแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ให้ได้2ต้องมองให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการเปลี่ยนแปลง3จงเตรียมพร้อมเมื่อห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงเพื่อทำสิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทางการเงินให้กลายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในที่สุดวันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกพ่ายแพ้หรือท้อแท้แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราลองนึกย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้ว20 ปีที่แล้วหรือที่เป็นคนหนึ่งตุลาการมองดึงดอนไปสมัยที่ท่านยังเป็นคนหนุ่มสาวผมคิดว่าเราจะตัดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเรามันไกลมากแล้วเพียงแต่ว่าขอให้พวกเรามองเห็นชัยชนะนะมองให้เห็นชัยชนะของตัวเองอย่ามองเห็นแต่ความแพ้แต่ความและเก็บเกี่ยวชัยชนะนั้นให้ได้สุดท้ายนะครับเนื่องจากผมไม่มีเวลาเตรียมตัวมากนะผมก็ขี้โกงนะครับจะจบด้วยบทกวีบทหนึ่งแต่ไม่ใช่บทกวีที่ผมเป็นคนแต่งเองนะครับยืนเข้ามาปาท่อนหนึ่งร้องให้เธอหากคับแค้นหน้าแดงปุ๊บระบายเกิดความทุกข์เพียงแผ่วๆต่อแต่นี้ไฟที่มอดตลอดแนวพอเห็นแววส่องสวยอีกไม่นานเสียงขานรับดังแล้วล้วนแน่วแน่อุปสรรครังแกแค่เห็นผ่านหัวใจที่สั่งสมอุดมการจะจบจานรอยบาทเป็นบทเรียนเรามาไกลเกินกลับไปนับหนึ่งประวัติศาสตร์ขาดครึ่งร่วมกันเขียน
ยไม่เลื่อนฝุ่นที่หมุนเวียนจะต้องเปลี่ยนแรงยกในยุคเราขอเสียงปรบมือให้กับคุณอานนท์